สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานผ้าเลาะสาวอีสานชาแนลสิผ้ามาเฮ็ดวุ้นผลไม้ใส่วันเกิดฝรั่งเด้อจ้าหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะที่หั่นก็ตามนี้แหละพี่น้องกีวีก็มี2ชนิดค่ะชนิดมีขนมันสิเป็นสีเขียวสดๆชนิดบ่มีขนมันสิออกสีเหลืองๆจักหน่อยเด้อจ้ากะลินกีองุ่นแล้วก็ส้มแควหวานแล้วก็หมากอันอีหยังว่าหมากลูกพับปานเฮาแม่พี่น้องกับกล้วยจ้ะพี่น้องไปลุยกันเลยจ้าเรียบร้อยจ้าผงวุ่นเขาก็ได้ที่แล้วพี่น้องเม็ดโปรตีนอันนี้ขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยจ้าเรียบร้อยปิดไฟลวกออกมาไว้ให้มันอุ่นจักหน่อยเนาะพี่น้องพออุ่นจักหน่อยเราก็ไปใส่ผลไม้ของเฮาที่เฮาไอ้นี่ไว้ไปเลยจ้าอันนี้ก็แม่นผลไม้ที่เฮาเลี้ยงเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เทวุ่นใส่แล้วนี่นานี่ก็เริ่มตึงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็สิมาราดด้วยน้ากะทิเนาะพี่น้องเนาะกะทิมะพร้าวอ่อนจ้าสาวเมืองขอนแก่นหรือว่าสาวอีสานพารอกะบ่ได้ทายตอนนั้นที่เอาผลไม้เลี้ยงให้เบิ่งพี่น้องแต่ว่าก็แล้วแต่เฮาสิเลี้ยงเอาสไตล์ใดเนาะจ้ามันก็บ่มีปัญหาหรอกเนาะในส่วนนั้นจังซี่นะย่านบ่ทันวุ่นจังซี่นะก็เลยฟ้าวแห้งจ้าจ้าต่อไปก็มาเทขั้นสุดท้ายค่ะกำลังอุ่นๆอยู่นี่ล่ะก็อุ่นออกห่อนพุ่นล่ะแต่ว่าสิเทลงเลยจ้ะย่านมันบ่จับตัวบ่ทันกันเนาะเทลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นกะทิจ้ะกะทิล้วนๆแล้วก็ผสมมะพร้าวอ่อนลงไปจ้าประมาณนี้จ้ะนาสุดท้ายเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเด้อบัดนี้ว่าสิออกมาหน้าตาแบบใดนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วที่สาวอีสานผ้าเลาะเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องสาวเมืองขอนแก่นเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าเฮ็ดวันเกิดพ่อใหญ่บ่อยากกินเค้กฝรั่งสินะก็เลยลองเฮ็ดแบบนี้กินเบิ่งสิแม่มันสิบ่แซ่บกลัวบ่มีประโยชน์กลัวบ่เค้กผลไม้หั่นดอกไปเทออกพี่น้องบัดเนี่ยปล่อยให้เย็นจักหน่อยเสร็จโตจัก2ชั่วโมงพี่น้องเดี๋ยวสิอยู่ได้โดนจังซี่นะเดี๋ยวสามเมืองขอนเสียวออกมาเพราะว่าอยู่นี่มันหนาวมันบ่เอาตั้งมาข้างนอกก็บ่มีปัญหาบ่ต้องเข้าตู้เย็นยากเนาะเดี๋ยวสิเสร็จโตแล้วก็สิเทออกมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังได๋พี่น้องวุ่นก็ก็เฮ็ดออกมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้จ้าวุ่นผลไม้รวมจ้า